แล้วไงต่อกดคิวออกโอ้พอหยิบไฟฉายปุ๊บทางเปิดปั๊บคำเตือนเกมนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กสตรีมีครรภ์และผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจำตัวอื่นๆที่อาจก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ครับว่าสวีดัสสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอาละครับนี่เราไปอยู่กับ Home Sweet Home นะครับ EP 2นะครับมันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วใช่ป่าวะ มันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วครับแล้วก็ยังไม่ได้เล่นนะก็ได้พิมพ์ถามไปในคอมเมนต์ชแนลตัวเองนะครับว่าจะให้ไลฟ์สตรีมหรือจะทำเป็นออฟไลน์นะครับผมดูผลเลยครับแหมผลตอบรับแบบออฟไลน์นะฮะแบบกูไม่มีเพื่อนเลยถ้ากูเล่นออฟไลน์นะฮะกูเล่นคนเดียวเลย ตอนแรกคิดว่าเออถ้าไลฟ์สตรีมใช่ไหมมันยังพอมีคนที่แบบอยู่กับเรานะฮะมันก็ยังมีคนดูคอยอยู่กับเรานะครับแต่พอเล่นออฟไลน์ปุ๊บเนี่ยกูคนเดียว ผมคนเดียวนะครับอ่ะไม่รอช้าไปเริ่มกันเลยแล้วกันครับเอ้าเปิดมาแบบแดงเถือกอันนี้น่าจะต่อจากEP ที่แล้วนะครับที่เราโดนราตีนะฮะแบบโอ้โหทรมานจิตใจนะตามจอมล้างจอมผ่านนะครับเหี้ยแบบเอาตรงๆนะผมไม่อยากจะเล่นเลยนะเกมเนี้ยจริงๆแล้วไอ้ช่วงพาร์ทแรกเนี่ยเล่นไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าราตีนะครับก็กลายเป็นนางรำที่เฝ้าสารไปนะครับผมโอเคใน EP 2เนี่ยมันมาแล้วผมก็อยากรู้ว่า EP 2เนี่ยจะมีเนื้อหาอ้าวเอาละครับเลือดออกครับตัวหลักชื่ออะไรนะชื่อติมมะสลบไปแล้วครับถ้าเผลอมีหลุดคำหยาบคายอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ จะบ้าตายกับเกมนี้ไอ้ตีปืนแล้ววะอยู่ที่ไหนวะเนี่ยอย่าลุกโยมพี่เราต้องรักษาแผลให้อยู่นี่รอรักษาแผลสมานก่อนนะโอ้นี่ผมอยู่ที่ไหนแล้วหลวงพี่เป็นใครนั่นเด็กเราว่าเนนเถอะเรายังไม่ได้บวชเป็นพระอ๋อเนนโยมทำใจเย็นๆก่อนเรารู้โยมประสบกับสิ่งใดมารู้อีกจิตใจของโยมกำลังวาวุ่นด้วยความเป็นห่วงภรรยาถูกต้องเลยตามมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วโยมกำลังอยู่ในภพภูมิแห่งจิตภพภูมิแห่งจิตเหรอถ้าจิตอ่อนแอโยมจะถูกกลืนกินด้วยภพภูมินี้โยมต้องตั้งสติมั่นเพื่อรับมือกับสิ่งที่โยมจะเจอเนนรู้เรื่องที่ผมตามหาเจนด้วยเหรอเฮ้ยเนนรู้ก่อนหน้านี้โยมเจนเคยมาหาเราโยมเจนก็มาหาด้วยฝันร้ายและพูดผีปีศาจต่างๆที่ตามรังควานเขาแต่เรื่องที่เกิดอยู่นั้นเป็นเรื่องทางโลกเป็นเรื่องทางโลกเราไม่อาจจะไปยุ่งเกี่ยวได้มากจนเกินไปโอ้นี่ขนาดไม่ใช่กิจของสงนี่ขนาดท่านไม่อยากจะยุ่งนะเนี่ยเราช่วยท่านรู้หมดเลยเนี่ยมีดเล่มนั้นเราเป็นผู้มอบให้กับโยมเจนเพื่อปกป้องตัวเองอ๋อมีที่เราไปเก็บมาใช่ไหมมันก็คงเกินความต้านทานของโยมเจนจริงๆโอ้โหเลือดนี่เต็มตัวเลยอย่ารีบร้อนขยับตัวเลยโยมเพิ่งถูกทำร้ายสาหัสมานะเราได้รักษาให้โยมแล้วครับในภพภูมินี้บาดแผลจะหายได้เร็วบาดแผลจะหายได้ไวเมื่อหายแล้ว
โยมจงกลับไปในที่ของโยมเสียเถิดจะกลับยังไงล่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับผมกับเดชผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโยมรู้จักสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ไหมนิวรณ์เหรอนิวรณ์นิวรณ์นะครับผมจากความเข้าใจของผมนะคือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวรั้งจิตใจเราเอาไว้ก่อนที่เราจะสิ้นใจนะครับจึงทำให้เรานั้นวนเวียนอยู่กับสิ่งนั้นๆนะครับจิตก็จะล่องลอยไปสู่ภพภูมิใหม่หากแต่นิวรณ์คือสิ่งที่เหนี่ยวรั้งเราไว้ไม่ให้ก้าวสู่ภพภูมิถัดไปจิตที่ห่วงใยจิตที่ผูกพันกับโลกนั่นแหละคือนิวรณ์เมื่อติดอยู่ในนิวรณ์แล้วก็ไม่อาจไปสู่สุคติจิตจะล่องลอยวนเวียนอย่างที่เรียกกันว่าผีโลกที่โยมอยู่ตอนนี้ก็คือนิวรณ์นั่นเองแล้วเจนล่ะครับเดนเจนก็ติดอยู่ในนิวรณ์เหล่านี้ด้วยเหรอใช่แล้วเจนล่ะแล้วเราสองคนจะกลับออกไปยังไงที่จริงโยมทั้งคู่ไม่ควรเข้ามาที่นี่เลยนะเฮ้ยแผลเริ่มหายแล้วป่ะเนี่ยหากแต่มีใครบางคนใช้เดียรัจฉานวิชาดึงเข้ามาโยมยังพอช่วยได้แต่กับโยมเจนนั่นอาจจะเกินวิสัยถ้าโยมติดตามไปช่วยก็จะพลอยเป็นอันตรายไปด้วยสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมนะโยมไม่เนจะให้ผมทิ้งเจนไปเหรอทิ้งไปคนเดียวที่อย่างนี้นะผมไม่มีทางทำอย่างนั้นหรอกแต่ยังไงผมก็ต้องช่วยเจนได้เชื่อเราจะโยมพักผ่อนเสียพอแผลหายแล้วจงกลับไปสู่ภพภูมิที่เป็นของโยมเรื่องทางนี้เราจัดการเองว้าวท่านเนรท่านนี้ท่านคือใครคำถามแรกที่ผมอยู่ในหัวเลยคือเนรท่านนี้ท่านคือใครเกิดอะไรขึ้นเอ้ยแผลหายแล้วจำได้ว่าเราโดนแทงหรือเปล่าใช่จำได้ว่าโดนแทงแล้วตอนนี้อยู่ในโบสถ์เหรอโอเคฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วได้บังคับสักทีเนนเนนเนนหายเนนเนนไปไหนอะเนนเนนไม่อยู่ช่วยอะไรเนี่ยหยิบไม่ได้อะโอ้มีดครับมีดยังอยู่เลยนะไปไหนล่ะเนนแล้วให้เราไปไหนตีคล้องเหรอเดี๋ยวนะมันมีอย่างอื่นให้อีกไหมไปไม่ได้ครับแสดงว่าต้องตีคล้องตรงนี้อ่ะตีเลยเปิดสอนเว้ยเดี๋ยวอย่าเล่นปาบุญจินไม่ได้นะไปไหนอ่ะเปิดมาก็งงเลยเปิดมาก็งงเลยครับนี่หยิบไม่ได้นะแล้วเนนก็ไม่อยู่นี่มันเอ้ยมีจดหมายขยายโยมไม่ใช่คนของที่นี่โยมไม่สามารถฝืนกรรมได้โอ้อ่านยากชะมัดโยมเจนก็เช่นกันเชื่อเราเถิดกลับไปสู่ภพของโยมและปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะดีที่สุดเนนมีทิ้งของมาให้ด้วยไฟฉายทำให้แสงสว่างโอเคแล้วไงต่อกดคิวออกโอ้พอหยิบไฟฉายปุ๊บทางเปิดปั๊บพนมมือก่อนเลยแล้วไฟฉายใช้ยังไงหรือมันใช้ออโต้มีมีดนะมันมืดชิบหายเอาประตูปิดพร้อมเฮ้ยไทยวะนะโอ้มืดชิบหายเลยหูหมอกมีหมอกใช่ไหมเนี่ยให้เราไปไหนวะแล้วไฟฉายนี่โอ้ยมืดมากอ่ะ
เดี๋ยวเราปรับความมืดเท่าไหร่วะเนี่ยออกไม่ได้ด้วยแล้วมันมืดมากเลยนะเห็นนะไฟฉายแล้วก็เก็บแล้วแล้วไฟฉายอยู่ไหนอ้อนี่กด F จะได้มีมืดเก็บโอเคโอเคครับไปครับผมจะตั้งสติให้มั่นนะครับแล้วจะพยายามเล่นให้มันจบนะฮะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะจบไหมเลยนะ อาจจะมีหยุดไปกลางทางนะเออแม่เกมฝีมือคนไทยนี่ไม่เป็นสองรองใครจริงๆครับใครที่อยากท้าทายนะครับท้าทายความรู้สึกตัวเองนะจัดเลยนะครับ จัดเลยนะครับแสดงว่าเราต้องไปทางที่มันเปิดประตูทางนี้หรือเปล่าไปไม่ได้ครับเหมือนมีอยู่ทางนี้ที่เปิดประตูนะนี่ไงออกมาแล้วจ้ะมึงจะเจออะไรบ้างเนี่ยโอ้โหแล้วแบบไฟฉายมันโคตรสว่างไปครับผมวิ่งตามทางแล้วกันนะเขาให้ไปทางไหนวะขวาซ้ายไปซ้ายเขาบอกขวาร้ายซ้ายดีไปซ้ายตามคำเชื่อโบราณไทยเจนเจนไล่ตามเจนอีเจนอยู่ไหนจะไปไหนเจนทางนั้นมันอันตรายนะไหนวะเดี๋ยวเจนไหนวะเจนกลับมาคุยกันก่อนนั่นหรือเปล่าเออใช่ตามเจนตามอีเจนไปวิ่งตามเจนครับโอ้ลงแม่น้ำไม่ลงใน EP ที่1นี่เราลงน้ำไปนี่เดินโคตรเหนื่อยเลยนั่นเจนนะครับเงาตะคุ่มตะคุ่มนั่นน่ะเอาผมตาฝาดอ่ะรอก่อนอ๋อเจนกลับมาก่อนเจนเอาเอาเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมึงนี่มันดื้อด้านชิบหายเอ้าเล่นเอากูเหนื่อยเลยเดี๋ยวมึงเหนื่อยตรงไหนมึงมายืนต่อหน้ากูเดี๋ยวมึงไม่ต้องรู้หรอกมึงกับเมียของมึงแค่คอยช่วยกูบางอย่างก็พอเฮ้ยน่าจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าครับที่มันดึงพวกเราเข้ามาคนบาปอย่างมึงไม่มีสิทธิ์ถามนี่กูเป็นคนบาปปะเนี่ยอย่างพวกมึงมีค่ากว่าแขกกับงานของกูเท่านั้นอย่าเข้ามาเลยเข้าไปก้าวเดียวฟันแกกูก็เห็นพูดแบบนี้กันทุกคนตอนที่แล้วเมียมึงก็พูดแบบนี้ทำได้ก็ลองทำดูสิฟันเลยเฮ้ยหลบได้ว่ะจุ๊กอะไรวะเมื่อกี้ทำไมเหมือนกาจิตเฮ้ยโถกระเด็นเอานิ้วขาดโหตายหนีไหนว่าทางหนีอันนี้เหรอไปครับมองข้างหลังเลยเนี่ยโอ้เลือดแสดงว่าถ้าเราโดนในหลุมนี่ผมว่ามันต้องโดนอะไรแน่ๆแล้ววะเดี๋ยวแม่หลุมมันมีหายด้วยหลบจุกหลบหลุมกันอยากหันไปดูมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่ตามมาติดเฮ้ยหลุมอ๋อมันทำให้หนืดโอเคมันทำให้หนืดเมื่อกี้ผมเผลอเหยียบไปเอาอะไรเนี่ยโอ้โหเลือดออกครับสำลักเลยใช่ไหมเนี่ยเอาเชือกปวดท้องด้วยอ้าวโดนตะปูเข้าท้องมาเนี่ยปวดท้องชิบหายไปครับไปต่อต้องขึ้นทางนี้แล้วล่ะมีทางไปทางเดียวแล้วทีนี้ก็ทางขวามันไม่วิ่งแล้วหรอครับมันเดินแล้วเนี่ยประตูนี่ต้องไปใช่ไหม
างนั้นไปได้ไหมหรือว่าต้องเข้าประตูทางนี้ประตูเป็นทางเดิมหรือเปล่าม ีบทสวดคาถาอะไรด้วยครับเนี่ยตอนนี้หนีแล้วครับโยมโยมแข็งใจไว้ก่อนนะโยมเดี๋ยวเราจะช่วยรักษาให้เลนเลนมาเลนมาพร้อมกับเราเจ็บตัวเราห้ามโยมแล้วไม่ควรเลยจริงๆไม่ควรไม่ควรจริงๆเดี๋ยวนะจะได้ไปใครกันครับทำไมมันต้องเล่นงานผมด้วยนั่นสิเนนบอกเราได้ไหมเอาเถอะนะเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วในเมื่อห้ามแล้วเตือนแล้วแต่โยมก็ยังยืนยันจะไปช่วยภรรยาของโยมไม่ได้เราก็จะเล่าทุกอย่างให้ฟังขอบคุณครับเนียนคนที่มาเล่นงานโยมนะมีชื่อว่าโยมชัยโยมชัยเป็นคนรู้จักกับโยมพ่อของเราเป็นมันเป็นผู้ใช้เดรัจฉานวิชารวบรวมวิญญาณจากที่ต่างๆคนเดียวกับที่เนียนเคยบอกประกอบพิธีกรรมของมันนี่แหละเป็นคนที่ดึงเราเข้ามาในห้วงแห่งจิตนี้นะครับแล้วมันเกี่ยวกับผมและเจนยังไงครับมันคงเป็นเรื่องเวรกรรมนะโยมที่ทำให้โยมต้องมาเกี่ยวข้องกับโยมชายอย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วก็รู้มาว่าโยมชายเนี่ยตั้งใจทำพิธีกรรมบางอย่างอยู่โยมทั้งสองคนน่าจะมีบางสิ่งที่มันต้องการแล้วผมจะสู้กับมันยังไงครับขนาดมีดาของผมเนธอ่ะยังรูปผ่านตัวมันไปเลยส่วนในตัวถือดาบอ่ะเล่นผมซะมีดหักแล้วก็นิ้วผมใจเย็นๆก่อนนะโยมที่แทงไม่ได้เนี่ยเพราะนั่นเป็นเพียงจิตของมันลำพังมีดเบญจโลหะที่เราให้ไปของสู้ไม่ได้แน่แต่หากใช้มีดที่สร้างจากนวโลหะแล้วเนี่ยอาจพอต่อกรกับมันได้อยู่แต่ในโลกนิวรณ์แห่งนี้เนี่ยคงไม่มีทางหามันมาได้โอ้ยจบกันแสดงว่าผมกับเจนคงไม่มีทางรอดไปได้ยังพอมีทางเอ้าเนนบอกยังพอมีทางถึงจะใกล้เคียงเดรัจฉานวิชาแต่ในเมื่อไม่มีทางก็จำเป็นแม้จะหานวโลหะของจริงไม่ได้แต่ก็พอมีวัตถุอื่นที่ใกล้เคียงเฮ้ยหาจากไหนได้ละเนนหามาได้ก็สามารถตีมีดอาคมที่มีอำนาจมากขึ้นได้โอ้โหเนนงั้นเนนบอกมาเลยเนนเล่นเนนนี่เล่นแล็กนาล็อกมาก่อนป่ะเนี่ยฮะคราฟอาวุธเนี่ยเนนให้โยมไปที่ป่าช้าหลังวัดโยมต้องนำตะปูที่ตอกอยู่บนฝาโลงผีตายหงกลับมาอย่างที่สองโยมแค่บอกป่าช้าหลังวัดนี่ผมก็ขนลุกแล้วเนี่ยมีพระหักซึ่งเก็บอยู่ที่ศาลาท่าน้ำศาลาท่าน้ำอ่ะสุดท้ายโยมยอดเจดีย์เก่าอยู่ที่หลังโบสถ์ยอดเจดีย์เก่ามันเคยถูกฟ้าผ่าจนโค่นหักลงมาเลยถูกนำไปเก็บไว้ที่ใดสักแห่งในวัดนี่แหละโยมต้องลองหาดูนะโอเคถ้าหาได้ครบเนนจะสร้างมีดนวโลหะได้จริงๆใช่ไหมครับแค่หาครบทั้งสามอย่างแค่นี้ก็พอใช่ไหมมันก็ต้องได้สิโยมอ๋อลืมบอกไปโยมยังต้องอาศัยเตาเผาด้วยเตาเผาสกัดธาตุโลหะแล้วนำโลหะธาตุกลับมาให้เราส่วนเราจะรออยู่ที่โบสถ์ได้ผมจะรีบไปหามาให้ครบเป็นไงเป็นกันหรอว่างานนี้ขอบพระคุณครับเนนสรุปแล้วคือเราต้องทำทั้งหมด4อย่างนะครับในเวลาเดียวกันตอนนี้นะฮะตามหาเจดีย์หักด้วยตามหาตะปูต่อฝาโลงครับที่เนได้พูดถึงไว้นะครับแล้วหลอมนวโลหะนะครับเป้าหมายของเรามีทั้งหมด4อย่างนะครับคือไอ้หลอมเนี่ยผมว่าน่าจะต้องเอาไว้ใช้สุดท้ายส่วนอันที่เราควรจะไปหาเนี่ยก็น่าจะเป็นตะปูต่อฝาโลงศพนะครับแล้วก็ตามหายอดเจดีย์หักแล้วก็ตามหาอะไรวะเนี่ยสันพระหักเหรออ่านถูกไหมเนี่ยตามหาสันพระหักเอามียาให้ด้วยนะเนนงั้นผมไปแล้วนะตีไม่ตีดีกว่า
เสียงดังรบกวนเนนเข้าฌานนะครับเสียงก้องมากอะรอให้กูไปไหนเนี่ยประตูหลังวัดน่าจะเปิดแล้วล่ะนั่งแงเปิดพอดีเลยจ้าเอมีใครอยู่ไหมไม่มีไปแล้วนะไปนะไปนะครับไปนะไปนะไปแล้วนี่มันโน้ตการเวียนเทียนคือพิธีการเดินรอบพระพุทธชาติวัตถุการเวียนเทียนก่อนเริ่มเวียนเทียนต้องสำรวจต้องสำรวมทั้งกายวาจาและใจให้สงบถือดอกไม้ธูปเทียนตามแต่จะหาได้ละศรัทธาของตนนะครับหันหน้าเข้าหาปูชนียสถานนะครับที่จะเว้นนั้นเดินเวียนจนครบ3รอบในแต่ละรอบให้ถือพระพุทธคุณให้นึกถึงพระพุทธคุณนะครับพระธรรมคุณและพระสังฆคุณนะครับตามลำดับการเดินเวียนจะแบ่งได้2แบบการเวียนขวาเรียกว่าทักษิณวัตรนะครับเป็นการเดินเวียนโดยให้มือขวาหันเข้าหาสถานที่ผมอ่านไม่ค่อยชัดเลยผมกระทำงานมงคลหรือวันสำคัญทางพุทธศาสนาการเวียนซ้ายผมว่าไอ้ขีดสีแดงเนี่ยน่าจะเป็นคีย์หลักครับผมเดานะเพราะว่าการเวียนเทียนมี2แบบถูกไหมครับมันจะมีแบบบนแล้วก็แบบล่างซึ่งแบบล่างเนี่ยมันขีดเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะเดินเวียนซ้ายเวียนซ้ายครับแต่ว่าเราไม่มีแสดงว่าเจดีย์นี้เนี่ยเราต้องมาทีหลังครับแสดงว่าเจดีย์นี้เราต้องมาหาสุดท้ายอะแสดงว่าเราต้องไปไหนก่อนสักที่นึงโอเคงั้นเราไปซ้ายก่อนแล้วกันนะครับเจอสารนะเซฟก่อนเลยคัตตอมมัดเยอะยังไม่ชินกับไอ้มุกนี้แล้วครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้แต่เป็นเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับพาร์ทแรกนะครับผมก็ถ้าจะให้มีต่อยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในนาทีดีด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะกลับมาเจอกันอีกในพาร์ทต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ได้สละเสียเวลาเข้ามาชมคลิปนี้กันนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ